สวัสดีครับพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยนะครับทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้อยู่กับผมต่อศักดิ์จินดาสุขศรีนะครับแล้วก็ขอต้อนรับนะครับเคยจัดรายการกับทางเราแล้วแล้วก็ไปเรียนต่อเนาะหายกันไม่นานนะก็วันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้มาจัดด้วยนะครับคุณประภาภูมิเอี่ยมสมนะครับหรือแฟกครับสวัสดีครับแฟกสวัสดีครับก็ขอต้อนรับนะครับแล้วก็ยินดีที่ได้กลับมาจัดรายการที่หมายเหตุประเภทไทยอีกครั้งนึงนะครับผมก่อนหน้านี้เราไม่เคยเจอกันเลยเนาะใช่ครับเราไม่เคยเจอกันมาก่อนแฟกเนี่ยเคยจัดกับอาจารย์วินพี่ปกป้องแล้วก็อาร์มแล้วนะครับแต่มาจัดกับผมวันนี้เป็นครั้งแรกเนาะก็วันนี้หัวข้อที่จะมาชวนคุยกันครับก็แฟกเนี่ยก็ไปเรียนมาด้าน Gender Study ด้วยเนาะเราก็ไม่ได้จัดเรื่อง Gender กันมาระยะใหญ่ทีเนี้ยเรื่องนึงที่แฟกจะมาชวนคุยกันวันนี้ครับก็คือเรื่องความหลากหลายทางเพศกับสังคมไทยเราเนาะที่เราเป็นเมืองพุทธเนี่ยก็แฟกเนี่ยตั้งประเด็นเอาไว้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราชอบพูดกันนะครับว่าทั่วเนี้ยอย่างผมก็เป็นเกย์เหมือนกันเนี่ยก็จะเห็นว่าชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาเที่ยวเมืองไทยเยอะขึ้นโดยเฉพาะเกย์ที่เป็นเกย์ชาวจีนชาวเวียดนามหรือชาวต่างชาติเนี่ยมาที่ลมซอย2มางานไพร์มันที่บ้านเราเนี่ยก็จะมีคำติดปากที่เราจะเรียกว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นสวรรค์ของ LGBT เพราะว่าเราเนี่ยเป็นสังคมที่มีความอดทนอดกลั้นเนาะเราไม่มีการใช้ความรุนแรงหรือเลือกปฏิบัติเหมือนสังคมอื่นๆแล้วก็จะมีการให้เหตุผลว่าอ๋อเพราะสังคมเราเป็นเมืองพุทธดังนั้นถ้าไปดูแล้วความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับชาว LGBT ในที่อื่นๆนะมักจะเป็นในสังคมซึ่งมีศาสนาอื่นๆที่มีความสุดโต่งกว่ายกตัวอย่างเช่นสังคมมุสลิมหรือสังคมคริสต์ซึ่งมีลักษณะของการมองเพศทางเลือกหรือ LGBT เนี่ยในเชิงลบมากกว่าครับวันนี้แฟกก็จะมาชวนคุยกับเราเรื่องนี้ว่าเฮ้ยเปเปอร์ที่แฟกชวนอ่านเนี่ยเวลามองกลับมาในสังคมไทยแหละที่เป็นสังคมพุทธเนี่ยมันมีคุณลักษณะแบบที่เราเชื่อกันจริงๆไหมว่าเราเป็นสวรรค์ของ LGBT ไม่มีการเลือกปฏิบัติมีทัศนคติต่อ LGBT ในลักษณะอดทนอดกลั้นมากกว่าสังคมแบบอื่นๆครับแฟกเลือกเปเปอร์ไหนมาชวนเราคุยกันวันนี้ครับผมค่ะก็เราไปเจอเปเปอร์ที่ชื่อว่า Measuring LGBT Discrimination in Buddhist Country ของคุณกฤตกนกศรีเมืองแล้วก็คุณพิริยะผลพิรุณนะคะซึ่งเขาคือในตัวนี้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการวิเคราะห์เชิงข้อมูลทางแบบประกาศประชากรศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บวกกับความคิดเห็นของแบบทัศนคติของเขาต่อกลุ่ม LGBT นะคะเพิ่งตีพิมพ์เมื่อปี2023ที่ผ่านมานี่เองเปเปอร์ล่าสุดเองครับค่ะแต่ว่าเป็นการเอาข้อมูลนะคะการสำรวจสภาวะทางสังคมวัฒนธรรมและสุขภาพจิตของสำนักงานสถิติแห่งชาติเมื่อปี2018เนี่ยมาวิเคราะห์อีกทีหนึ่งค่ะ คืออันนี้เนี่ยเราอยากจะดึงมาเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ไม่แน่ใจว่าในไทยเป็นไหมแต่ว่าอย่างเราไปเรียนมาอย่างเงี้ยค่ะ Gender Studies คนจำนวนมากก็จะไม่ได้อยากทำงานกับตัวเลขมากเท่าไหร่เราก็จะเอาทฤษฎีนั้นเอาทฤษฎีนี้มาเพื่ออธิบายปรากฏการณ์หรือว่ามาอธิบายพฤติกรรมอะไรบางอย่างนะเกี่ยวกับเพศแต่ว่ามันจะมีพวกตัวเลขเนี่ยมารองรับน้อยมากทีเนี้ยอันเนี้ยเขาก็คือตั้งขึ้นมาว่าหลายคนเนี่ยบอกว่าประเทศที่เป็นพุทธเนี่ยมันจะมีความอดทนกดกั้นกับLGBT เนี่ยมากกว่าแต่ว่าการศึกษาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันมักจะเป็นการเปรียบเทียบกันแบบ cross country คือแบบว่าดูประเทศนี้ที่เป็นมุสลิมเป็นส่วนใหญ่ดูประเทศนี้ที่เป็นพุทธส่วนใหญ่ดูประเทศนี้ที่เป็นคริสต์ส่วนใหญ่แต่ว่ามันไม่ได้มีการลงไปดูว่าตัวปัจเจกคือคนที่มีทัศนคติหรือว่าคนที่มีแนวโน้มที่จะเลือกปฏิบัติต่อกลุ่ม LGBT เนี่ยคือเป็นใครกันแน่เป็นคนแบบไหนลักษณะแบบไหนซึ่งอันเนี้ยเขาก็เอากลุ่มตัวอย่างเนี่ยมานะคะคนไทยที่มีอายุเกิน13ปีจำนวน 27,855 คนโอ้กลุ่มตัวอย่างใหญ่พอสมควรใหญ่มากก็เลยรู้สึกว่าอันนี้น่าสนใจคือเขาเนี่ยได้สำรวจสองส่วนส่วนแรกก็คือดูปัจจัยเรื่องแบ็คกราวด์ของเขาเช่นเพศอายุสถานะสมรสระดับการศึกษาอาชีพหรือว่าแบบเป็นคนภาคไหนนับถือศาสนาอะไรส่วนที่สองเนี่ยก็คือจะถามไปว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มีพฤติกรรมในการแบบว่าชอบทำประโยชน์ให้กับสังคมหรือว่ามีความคิดเห็นมีความแบบความคิดที่ดีต่อผู้อื่นหรือไม่ซึ่งอันนี้มันก็คือมาจากการตีความไอตัวเปเปอร์อื่นๆก่อนหน้านี้แหละที่เขาแบบสันนิษฐานว่าเหตุผลที่คนพุทธเนี่ย
อดทนอดกลั้นกับ LGBT คืออะไรบ้างซึ่งเขาก็บอกว่าเขาก็มีทฤษฎีกันมาว่าคนพุทธเนี่ยมีความอดทนอดกลั้นมากกว่าเพราะว่าคำสอนเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเหมือนไม่ได้ให้ดูแค่ตัวเองอะแต่คือต้องคิดถึงคนอื่นด้วยต้องมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นด้วยแล้วก็พยายามที่จะไม่ทำร้ายใครไม่เบียดเบียนคนอื่นอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเขาก็เลยเหมือนแตกออกมาว่ามีพฤติกรรมอะไรบ้างเช่นแบบคุณบริจาคเงินบ่อยไหมคุณทำงานอาสาบ่อยไหมช่วยเหลือคนอื่นบ่อยไหมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเขาก็รวบรวมไอ้ข้อมูลตรงเนี้ยซึ่งถ้าใครต้องการที่จะดูรายละเอียดเนี่ยก็เข้าไปอ่านได้นะคะแต่ว่าเราขอไม่อธิบายตัวขั้นตอนละกันเพราะว่ามันก็เป็นการวิเคราะห์เชิงตัวเลขแล้วก็เขาพูดถึงเชิงเศรษฐมิติเยอะด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราไม่ได้มาทางนั้นเราไม่กล้าอธิบายเยอะเดี๋ยวผิดค่ะแต่ว่าเรามาดูผลของเขาดีกว่า คือผลเขาเนี่ยออกมาเขาจะแยกเป็น4 category ก็คือทัศนคติว่าเหยียดผู้หญิงข้ามเพศผู้ชายข้ามเพศเกย์เลสเบี้ยนแยกเป็น4 category แยกเป็น4 category ซึ่งโดยส่วนใหญ่ไม่ว่าจะแบ่งแบบไหนนะคะผลจะออกมาของในไทยเนี่ยก็คือทัศนคติที่เหยียดผู้หญิงข้ามเพศผู้ชายข้ามเพศเนี่ยต่ำกว่าการเหยียดเกย์และเลสเบี้ยนอันนี้น่าสนใจมันขัดกับคอมมอนเซนส์ถ้าสมมติเราดูเฉยๆทั่วไปอะไรอย่างนี้อันนี้ก็เนี่ยก็รู้สึกเหมือนกันว่าน่าสนใจว่านอกจากว่ามันขัดกับความรู้สึกของเราแล้วจริงๆมันค่อนข้างที่จะขัดกับทางแบบฝากตะวันตกเพราะเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าตะวันตกนี่คือมีปัญหากับทรานส์หนักมากแต่ว่าของไทยเนี่ยจะเป็นอีกแบบนึงไปเลยค่ะแล้วก็แต่ว่าคือทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นแพทเทิร์นประมาณนี้มีอันนึงที่ไม่เป็นแบบนี้ก็คือถ้าไปดูแค่เพศอย่างเดียวเพศสภาพชายและหญิงเนี่ยเขาจะพบว่าคนที่มีเพศสภาพชายเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่จะเลือกไปบัตรต่อ LGBT เนี่ยมากกว่าเพศหญิงประมาณ 1.6 ถึง 2.5%ที่มันเป็นถึงเพราะว่ามันมี4อันแล้วเราแบบรวบทีเดียวนะคะแล้วแต่ว่าที่เหยียดมากที่สุดเลยก็คือผู้ชายเนี่ยเหยียดผู้หญิงข้ามเพศมากที่สุดและเหยียดเลสเบี้ยนน้อยที่สุดซึ่งมันขัดกับเลขรวมซึ่งขัดกับความรู้สึกของเราเหมือนกันเพราะเราจะแบบรู้สึกว่าชาวชายแท้อย่างเงี้ยก็จะมีความแบบชอบพูดไม่ค่อยดีเกี่ยวกับทอมบ้างหรืออะไรบ้างแล้วก็บางทีดูผู้หญิงข้ามเพศเป็นอาจจะแบบไม่ได้ถึงกับรังเกียจแต่ว่ามีความรู้สึกอาจเป็นเชิงตลกขบขันหรืออะไรอย่างนี้ไปอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ได้แบบในความรู้สึกเราคือดีกรีมันไม่ได้เหมือนกันขนาดนั้นแต่แบบผลที่มันออกมาก็น่าสนใจดีทีนี้นอกจากเรื่องของเพศแล้วค่ะมันก็จะมีสถานะการแต่งงานก็จะบอกว่าคนที่หย่าร้างคนที่เป็นม่ายคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยจะมีแนวโน้มที่จะเหยียด LGBT มากกว่าอันนี้ก็น่าสนใจมากเพราะไม่เคยมีคนตั้งคำถามแบบนี้นะว่า2แฟกเตอร์นี้มันมีความสัมพันธ์กันยังไงครับใช่ก็แต่ว่ามันก็จะไม่มากนะคะก็ประมาณ 2-3% จากหมายถึงมากกว่าคนโสดนะคะแล้วก็ระดับการศึกษาก็คือคนที่เรียนไม่จบอะไรเลยเนี่ยจะเหยียดเพศมากที่สุดแล้วถ้าเกิดว่าจบชั้นประถมและมัธยมต้นเนี่ยก็จะตัวเลขตรงนี้ในการเหยียด LGBT เนี่ยก็จะน้อยลงด้วยประมาณ 3-4% ค่ะแล้วก็ถ้าจบม.ปลายก็ลดลงไปอีกแล้วถ้าจบปริญญาเนี่ยก็คือจะเหยียดเพศเนี่ยน้อยกว่าไปถึง4.9-8.8%แปลว่ายิ่งมีระดับการศึกษาสูงขึ้นระดับของการเหยียด LGBT จะลดลงใช่ค่ะอ๋อนี่น่าสนใจครับค่ะแล้วโอเค เมื่อดูอาชีพครับก็คือคนที่มีรายได้ไม่มั่นคงตั้งแต่คนไม่ว่างคนที่ว่างงานหรือเกษตรกรก็จะ
มีการเลือกปฏิบัติต่อ LGBT เนี่ยมากกว่าคนที่มีรายได้มั่นคงผู้พิพากษาผู้จัดการต่างๆในบริษัทนะคะประมาณ 5-8% แล้วก็ส่วนภูมิภาคเนี่ยก็คือมีคนที่เหยียดเพศน้อยที่สุดเนี่ยคือในภาคกลางแต่ไม่ใช่กทม.กทม.ไม่น้อยสุดนะคะโอเคแต่ว่าที่เห็นชัดๆเลยเนี่ยก็คือภาคใต้ก็จะเหยียดมากที่สุดซึ่งอันเนี้ยสามารถที่จะดูโยงไปกับอีกปัจจัยหนึ่งก็คือศาสนาศาสนาเพราะว่าก็คือคนพุทธเนี่ยเหยียดเพศน้อยกว่าคนมุสลิม 26.7 ส่วนคนคริสต์เนี่ยเหยียดหนักกว่าคือ 29.6% แล้วก็คือในภาคใต้เนี่ยก็คือเราก็จะรู้ว่ามีประชากรที่เป็นมุสลิมเนี่ยมากมากกว่าภาคอื่นๆเพราะฉะนั้นก็เลยตัวเลขในภาคใต้เนี่ยก็จะสูงส่วนปัจจัยอีกปัจจัยนึงเลยที่คือเราจะเห็นว่าก่อนหน้านี้ความแตกต่างมันจะอยู่สเกลไม่เกิน 10% แต่ว่าศาสนาเนี่ยมันจะขึ้นมาเลย 20% อีกอันนึงที่เป็นปัจจัยใหญ่มากๆก็คือวัยช่วงเจเนเรชั่นต่างกันครับคือเจนซีเนี่ยก็จะเหยียดน้อยที่สุดครับค่ะแล้วก็เมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยมิลเลนเนียลก็จะเหยียดมากกว่าคนเจนซีประมาณ 5% นะคะส่วนเจนเอ็กซ์ก็กระโดดขึ้นไป 12% เลยเบบี้บูมขึ้นไป 20% แล้วถ้าเป็นไซเลนต์เจเนเรชันก็คือขึ้นไปถึงนู่นอ่ะ 30% คือมันเห็นแบบสเกลที่ชัดมากๆยิ่งอายุเยอะยิ่งมีอัตราของการเหยียดมากขึ้นใช่ค่ะโอเคก็เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาลองแกะตัวเลขเหล่านี้ต่อแล้วก็ดูซิว่างานวิจัยชิ้นนี้เขามีข้อสรุปอะไรที่น่าสนใจที่เราชวนกันคุยกันต่อพบกันช่วงหน้าครับครับกลับมาถึงช่วงที่2ของรายการมหัศประเทศไทยนะครับวันนี้อยู่กับผมต่อศักดิ์แล้วก็แฟกนะครับผมเราคุยกันเรื่องการสำรวจทัศนคติต่อคนไทยนะครับโดยเฉพาะที่เป็นชาวพุทธเนี่ยต่อการเลือกปฏิบัติต่อ LGBT เนาะในช่วงที่1เนี่ยแฟกก็ไล่ดูผลของการสำรวจให้เราเห็นเนาะว่าในเชิงแบ็คกราวด์ของกลุ่มประชากรที่ไปสำรวจมา 20,000 กว่าคนเนี่ยในเรื่องของอาชีพอายุเพศหรือภูมิภาคเนี่ยมีทัศนคติที่แตกต่างกันยังไงบ้างต่อเรื่อง LGBT เนาะก็มีหลายตัวเลขที่น่าสนใจในช่วงเนี้ยครับแฟกตัวเปเปอร์เนี้ยมีบทสรุปอะไรอื่นๆที่น่าสนใจอีกมั้ยครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องที่เราตั้งประเด็นกันก็คือการที่เราเป็นสังคมพุทธเนาะมันมีส่วนรีเลทหรือเกี่ยวข้องกันจริงๆมั้ยต่อทัศนคติที่เรามีต่อความเป็น LGBT ในสังคมไทยค่ะคือในส่วนที่2เนี่ยเค้าก็แยกย่อยออกมาว่าเหมือนไปสัมภาษณ์คนเหล่านี้โดยให้ประเมินตัวเองว่าคุณทำบุญบ่อยไหมคุณบริจาคเงินให้หรือบริจาคสิ่งของต่างๆเนี่ยเป็นการสัมภาษณ์ใช่ไหมค่ะก็คือไม่เป็นการเรทเฉยๆว่าคนเหล่านี้จะเป็นคนพูดละโอเคแบบว่าบ่อยไม่เท่าไหร่ไม่เคยเลยอะไรโอเคค่ะซึ่งอันนี้เราก็จะไปบอกปัญหาของมันอีกทีโอเคโอเคก็ผลเนี่ยก็คือออกมาว่ามันก็ค่อนข้างจะคอนเฟิร์มว่าไอ้พวกคำสอนต่างๆ อันนี้คือที่เขาทำนะคำสอนต่างๆของศาสนาพุทธเนี่ยมันก็ช่วยให้แบบคนน่ะมีความเปิดรับมากขึ้นเห็นใจคนอื่นมากขึ้นนะคะแบบว่าในเนี้ยเขาก็จะบอกว่าคนที่บริจาคสิ่งของคนที่ยินดีเวลาคนอื่นได้ดีให้อภัยผู้อื่นเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเนี่ยก็จะมีแนวโน้มที่จะเลือกปฏิบัติต่อ LGBT เนี่ยน้อยกว่าคนอื่นจริงอยู่ที่ 4-6% แต่ว่าก็มีผลที่น่าสนใจเหมือนกันก็คือเขาบอกว่ามีคนที่ตอบแบบสอบถามว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นอยู่บ่อยๆไปทำงานอาสาสมัครอยู่บ่อยๆเนี่ยแต่ว่าในคะแนนที่เลือกปฏิบัติต่อ LGBT เนี่ยกับแบบแย่กว่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยทั้งๆที่แบบตัวเองบอกว่าตัวเองช่วยเหลือคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ต้องโน้ตไว้อย่างที่บอกไว้ก็คืออันเนี้ยมันคือคนมานั่งติ๊กเอาเองอะว่ามันก็เหมือนกับว่าคุณเป็นคนดีขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็แล้วแต่ละคนวิจารณญาณของแต่ละคนซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริงก็ได้หรือแบบในวิจัยเองเขาก็บอกว่ามันมีปัญหายกตัวอย่างเช่นแบบบางคนอะก็จะมองว่า
การที่เขาทำแบบเนี้ยมันเป็นการช่วยคนอื่นนะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะคือเป็นอารมณ์ว่าคุณไม่รู้เลยว่าการกระทำเนี้ยของคุณอ่ะมันคือการเหยียดอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่แบบบางคนที่จริงๆแล้วอาจจะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นแต่ว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาช่วยยังช่วยไม่มากพอเขาก็จะไม่ได้ติ๊กว่าตัวเองทำบ่อยอย่างเงี้ยนี่ก็จะเป็นปัญหาตรงนี้ทีนี้คือรู้ข้อมูลพวกนี้แล้วอ่ะเอาไปทำอะไรได้บ้างคือมันก็ดูแบบเอ้ยทุกอย่างคอนเฟิร์มไอ้สิ่งที่คิดมาตลอดเลยนี่เลยอย่างเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยเขาก็คนที่ทำเขาเป็นเขามาทางสายเศรษฐศาสตร์เขาก็จะเหมือนเสนอข้อเสนอแนะในการวิจัยครับที่เป็นเชิงนโยบายบอกว่าแบบเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่าเรื่องอายุแล้วก็ศาสนาเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่สำคัญมากๆในทัศนคติที่มีต่อ LGBT หมายความว่าคือเราจะเห็นได้เลยว่าคนที่เหยียดเนี่ยหลายแบบคือคนที่พ้นจากระบบการศึกษาไปแล้วอ่ะคือต่อให้เราอันนี้เราเขียนว่ายิ่งมีการศึกษามากเท่าไหร่ก็จะเหยียดน้อยเหยียดน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแล้วเราจะทำยังไงกับคนที่พ้นจากการศึกษาไปแล้วคือทุกวันนี้โอเคเราไม่ได้บอกว่ามันไม่สำคัญสำคัญการที่เราอ่ะจะต้องให้การศึกษาของเราอ่ะมันพูดถึงเรื่องนี้แต่แล้วคนอื่นล่ะซึ่งอันนี้เขาก็บอกว่ามันควรจะมีโครงการควรจะมีโปรแกรมอะไรบางอย่างที่สามารถที่จะทำความเข้าใจให้ความรู้กับคนเหล่านี้ที่มันนอกเหนือไปจากโรงเรียนคือไม่ได้เราอย่าพึ่งการเรียนรู้เฉพาะในโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าทุกวันนี้เวลาเราแคมเปญเรื่อง LGBT หรืออะไรหรืออะไรต่างๆเนี่ยคนที่เราคุยคน Gen Z หรือคนแบบรุ่นเราก็แบบเปิดรับมากๆอยู่แล้วเราซัพพอร์ตอยู่แล้วเราช่วยลงชื่อเรานั่นเรานี่แต่ว่าถามว่าถึงเวลาแล้วอ่ะมันยังมีคนอีกจำนวนมากเลยที่ไม่เข้าใจและคนที่ไม่เข้าใจจำนวนมากอยู่ในสภาเพราะนี่คือเจนนี้เจนของเขาเลยใช่ไหมคะแต่อันนี้เป็นคอมเมนต์เราเองนะอันนี้เขาก็บอกว่านอกจากเรื่องของว่าต้องมีการจัดการให้ความรู้อะไรเนี่ยมันก็ควรจะมีการส่งเสริมในเรื่องของไอคุณสมบัติก่อนหน้าเนี้ยที่บอกว่าช่วยเหลือคนอื่นการทำประโยชน์ต่อผู้อื่นต่อสังคมต่างๆเนี่ยมากขึ้นด้วยแต่เขาก็ไม่ได้เสนอหรอกนะว่าแบบมันวิธีการไหนมันจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดอะไรเงี้ยมันอาจจะต้องมีการทำวิจัยหรือสำรวจอะไรอย่างเงี้ยก็แบบต่อไปอีกทีนี้สำหรับตัวเราเองอ่ะแฟงมีข้อสังเกตอะไรต่อเปเปอร์นี้บ้างครับคือแฟงอะมองว่ามันก็ดีในแง่ที่ว่าเราดูว่าไอเอลิเมนต์ไหนบ้างของที่สิ่งที่เขาเชื่อว่ามันเป็นคำสอนของศาสนาพุทธเนี่ยว่ามันจะช่วยให้คนเนี่ยเปิดกว้างมากขึ้นแล้วเราเอาเอลิเมนต์นั้นมาแยกดูเราก็จะพบว่ามันก็ไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาขนาดนั้นหรอกคืออันนี้ไม่ได้บอกว่าศาสนาพุทธไม่ดีแต่หมายความว่าเราสามารถที่จะดึงเอลิเมนต์พวกนี้ออกมาแล้วหมายความว่าต่อให้ไม่ใช่ศาสนาพุทธอ่ะเราก็สามารถที่จะเหมือนกับส่งเสริมไอ้ด้านพวกนี้ได้เพียงแต่เราต้องไปคิดเราต้องไปดีไซน์อีกทีนึงมากกว่าว่าเราจะengage ไอ้เรื่องพวกนี้เข้ามาอย่างไรนะคะแล้วก็อันเนี้ยเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วแหละว่าอันเนี้ยมันสำคัญสำหรับเราในการที่จะมีข้อมูลซึ่งอันเนี้ยมีแบบกลุ่มตัวอย่างค่อนข้างเยอะมากแม้ว่าเราก็จะเห็นกันอยู่แล้วแหละว่าข้อมูลมันก็ยังมีปัญหาอยู่บ้างเพราะเรารู้สึกว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ LGBT จริงๆของไทยในทุกๆเรื่องมันหายากเรื่องสถิติเรื่องข้อมูลตัวเลขอะไรอย่างเงี้ยของ LGBT ก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่เมื่อมันมีตัวเลขที่มันใหญ่ขนาดเนี้ยเรารู้สึกว่ามันเหมือนมีแบ็คกราวด์อะไรบางอย่างให้คนทำงานสามารถไปต่อได้โดยเฉพาะคนที่ทำแคมเปญคนที่ทำสื่อสารเราก็จะคิดเยอะเพราะว่าอย่างเราเคยเป็นสื่อมาก่อนอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าตัวเลขนี้มันสำคัญเพราะเรารู้ว่าตกลงแล้วเราจะต้องโฟกัสในการสื่อสารไปที่ใครกันแน่คือไม่ได้บอกว่าจะต้องไปที่กลุ่มไหนกลุ่มหนึ่งแต่ว่าค
คนกลุ่มไหนที่ยังต้องการการสื่อสารมากๆๆๆแล้วคนกลุ่มนี้จะเป็นกำลังในการช่วยให้เราขับเคลื่อนต่อไปได้ อันนี้เป็นเรื่องสำคัญไม่ใช่บอกว่าเออคนรุ่นเก่าอ่ะก็คือไม่เข้าใจก็คือไม่ต้องสนใจไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็แบบเดี๋ยวก็เขาเรียกว่าอะไรเวลาเป็นของเราอะไรแบบเวลาอยู่ข้างเราอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแบบกว่าเวลามันจะอยู่ข้างเราก่อนจะเป็นยุคที่เจนซีขึ้นมาแบบมีอำนาจในการทำทุกๆอย่างอ่ะมันก็อีกนานเหมือนกันนะแล้วก็ในอีกทางนึงอันเนี้ยเรามีข้อสังเกตว่าจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นที่ความ pluralism ภาษาไทยว่าอะไรพหุนิยมเออพหุนิยมเนี่ยของไทยหรือเปล่าไม่ใช่ศาสนาพุทธหรือเปล่าไม่ใช่ศาสนาพุทธโดยตัวมันเองใช่เพราะว่าอย่างคือมันก็จะมีคำอธิบายในอย่างปีเตอร์เอแจ็กสันอย่างเงี้ยก็คือเคยอธิบายไว้นานมากแล้วตั้งแต่ปี1998ว่าคนรักเพศเดียวกันหรือว่าคนข้ามเพศเนี่ยในมุมมองของศาสนาพุทธเนี่ยคือคนที่เหมือนกับคือโดยพฤติกรรมโดยตัวของเขาเองอย่างเงี้ยมันไม่ใช่บาปมันจะไม่เหมือนศาสนาอื่นๆที่แบบเมื่อไอ้สิ่งเนี้ยเป็นบาปเพราะฉะนั้นอาจจะต้องการร่วมเพศทางทวารหนักเป็นบาปจะต้องแบบยุติจะต้องลงโทษแต่ว่าของพุทธมันไม่เป็นแบบนั้นมันเป็นทัศนคติว่าอ๋อเขาอ่ะเป็นแบบนี้เพราะว่าชาติที่แล้วเนี่ยเคยประพฤติผิดในกามหรืออะไรอย่างนี้มาก่อนซึ่งแบบว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเป็นผลของบาปชาติที่แล้วเพราะฉะนั้นอ่ะชาติเนี้ยก็คือไม่ได้ว่าต้องไปลงโทษเขานะแต่ว่าเห็นอกเห็นใจอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขากำลังรับบาปอยู่รับกรรมอยู่ซึ่งแต่ว่าอันนี้มันก็เป็นอีกทัศนคติที่ก็ไม่ได้คือก็อธิบายได้ว่าเรามีความอดทนอดกั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าเรามีทัศนคติที่ดีแต่ว่าในประเทศไทยเองอ่ะเราก็ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธอย่างเดียวเรานับถือศาสนาผีเรานับถือศาสนาทุกๆอย่างแบบมันมีประวัติศาสตร์มากมายก่อนหน้านี้ในการแบบเรื่องร่างทรงข้ามเพศแบบว่าคนที่เป็นร่างทรงเป็นผู้หญิงแล้วก็ทรงเขาเรียกเทพที่เป็นผู้ชายหรือว่าแบบร่างทรงเป็นผู้ชายแล้วเทพเป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยมันมี cross แบบเนี้ยในไทยและใน Southeast Asia ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะเยอะมากแล้วมันยาวนานมากซึ่งเราอันเนี้ยก็เป็นข้อสังเกตของเราเหมือนกันว่าจริงๆเป็นที่ศาสนาพุทธหรือเป็นที่ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของเราครับก็วันนี้ขอบคุณแฟกเนาะที่เอาข้อมูลเรื่องเหล่านี้มาเล่าให้ฟังโอเคเราอาจจะมีจุดที่เห็นแย้งเห็นต่างหรือตั้งคำถามกับตัวเปเปอร์ชิ้นนี้ได้นะแต่ผมคิดว่ามันเป็นจุดตั้งต้นที่ดีในการให้นักวิจัยคนทำงานที่ศึกษาสนใจด้านเพศเนี่ยไปต่อยอดหรือคุยกันต่อนะโดยเฉพาะมันเป็นจุดเริ่มต้นของการเอาตัวเลขเชิงปริมาณในฐานะคนเรียนสังคมศาสตร์นะครับการทำตัวเลขเชิงปริมาณมาอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยอยากจะทำอย่างน้อยก็ต้องยอมรับในความพยายามนี้เริ่มต้นนะของเปเปอร์ชิ้นนี้นะแล้วก็ถ้าใครสนใจก็ลองไปหาอ่านได้เนาะตามชื่อบทความที่แฟกเกริ่นไว้ช่วงต้นรายการนะครับก็สำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่มีความเห็นอะไรอยากจะแลกเปลี่ยนก็ฝากคอมเมนต์ไว้ได้นะครับใต้ YouTube ของรายการนะฝากกดไลค์กด Subscribe ทั้งใน YouTube Facebook แล้วก็ทุกแพลตฟอร์มนะครับของประชาไทยนะครับแล้วก็มาติดตามรายการหมายเหตุประเภทไทยได้เนาะทุกคืนวันอาทิตย์นะครับวันนี้ผมกับแฟกต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ